ลัวหลุดเวียดนามสั่งห้ามสื่อไทยถ่ายวิดีโอตอนซ้อมทางการสหพันธ์ฟุตบอลประเทศเวียดนามส่งหนังสือแจ้งมายังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าพวกเขาไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนถ่ายวิดีโอการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับอีเมลจากสหพันธ์ฟุตบอลประเทศเวียดนามเรื่องระเบียบการเข้าทำข่าวในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ระหว่างทีมชาติเวียดนามและทีมชาติไทยณเมืองฮานอยประเทศเวียดนามสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยขอเรียนให้ท่านทราบว่าทางสหพันธ์ฟุตบอลประเทศเวียดนามแจ้งมาว่าไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนนำกล้องวิดีโอเข้าถ่ายภาพการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการณสนามมีดินสเตเดียมในวันที่18พฤศจิกายน2562รวมถึงในวันทำการแข่งขันวันที่19พฤศจิกายน2562ทั้งนี้สื่อมวลชนสามารถใช้กล้องวิดีโอได้เฉพาะบริเวณมิกโซนของสนามแข่งขันเท่านั้นจึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณมาณโอกาสนี้สำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกรมในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่4บุกเยือนทีมชาติมาเลเซียในวันที่14พฤศจิกายนนี้เวลา 19:45 นต่อด้วยนัดที่5บุกไปเยือนทีมชาติเวียดนามในวันที่19พฤศจิกายนนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี